การเลือกกิ่งพันธุ์ไปปลูกครับถ้าเราจะเลือกไผ่สังมุนไปปลูกเนี่ยเราเลือกไงอ่ะนะเป็นพื้นฐานง่ายๆแต่บางคนก็ไม่มีความรู้นะครับสำหรับมือใหม่อันนี้สำหรับมือใหม่นะวิธีที่1เลือกที่มีหน่อก่อนครับลองมาดูครับถ้าเลือกมีหน่อก่อนทำไงนี่ง่ายๆเลยหน่อนี่มีหน่อเห็นไหมเนี่ยถ้ามันยาวๆไปก็นี่มีหน่อนะมีหน่อทำไงนี่นี่หน่อมันนี่หน่อมันนิ่งนี่เห็นไหมถ้าเลือกได้นะแต่กรณีถ้าเกิดมีหน่อส่วนใหญ่เนี่ยรากมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหน่อล่ะเลือกต่อไปเลือกอะไรรู้ไหมเลือกรากดีๆรากแน่นๆนะแต่ง่ายๆก็คือดูรูมันครับมีรูมันจะมีรากออกมานะถือดูที่อันนี้มีหน่อด้วยและถึงรากดีด้วยเห็นไหมอย่างนี้และนี่อีกอย่างหนึ่งนะประเด็นนี้นะไอ้ขาวๆเนี่ยตรงนี้นี่คือรากนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราเลือกแบบเนี้ยไปปลูกมันจะแน่นแล้วเวลามันไปผ่านแล้งผ่านอะไรมันจะไม่ตายนะ